ึงกฎระเบียบทั้งหลายนะครับผมแต่กติกาเนี่ยก็คือกติกากีฬานะครับผมพูดตรงๆเลยกติกากีฬานั้นในสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับทุกสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมนะฮะในการถือกติกาไปตัดสินเนี่ยถ้าตามกติกาเนี่ยมันทำได้นะครับผมนะฮะโดยวิทยากรที่เป็น AFC ที่เป็นของ FIFA เนี่ยนะครับเขาจะบอกอาจารย์ทุกครั้งว่าในการที่คุณจะถือกติกาแล้วก็ไปตัดสินเนี่ยมันง่ายแต่ถามว่าคุณสามารถออกสนามได้โดยสวัสดิภาพไหมมันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์หรือผลสกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นนะครับในการใช้กติกาฟุตบอลเนี่ยนะครับในสนามเนี่ยวิทยากรเขามักจะแนะนำเสมอว่าให้ใช้แบบนี้กับใช้แบบเนี้ยแล้วก็ใช้แบบความแตกต่างมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็คือคุณถือกติกาไปเฮ้ยผิดนะ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 แต่ผู้สินอีกคนนึงใช้กติกาแบบเนี้ยก็คือความยืดหยุ่นศิลปะในการตัดสินมันจำเป็นมากในสนามโดยเฉพาะเกมกีฬาฟุตบอลฉะนั้นคุณมีกติกาแต่คุณใช้ไม่เป็นเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับฉะนั้นนะครับในสนามทุกครั้งเนี่ยในการตัดสินเนี่ยผู้สินมักจะเรียกว่าศิลปะในการตัดสินนะครับผมบางทีเราเป็นกองเชียร์เนี่ยเฮ้ยไม่ฟาวเหรอเฮ้ยทำไมไม่ใบแดงเฮ้ยทำไมไม่ใบเหลืองเฮ้ยทำไมไม่เตือนเฮ้ยทำไมไม่ทำไมมันจะเกิดคำถามมากมายแต่เราไม่รู้เลยว่าผู้สินขนาดนั้นเวลานั้นชั่วเสี้ยววินาทีในการตัดสินเนี่ยนะครับถ้าคุณใช้กติกาอย่างเดียวเนี่ยคุณจะออกสนามไม่ได้นะครับฉะนั้นผู้สินเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นปรับศิลปะนะครับฉะนั้นนั่นคือประสบการณ์ที่มีมานะครับผมนะฮะตอนนี้หลายคนก็การเป็นผู้สินเนี่ยมันลำบากไหมมันถามว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะครับผมนะฮะแต่การที่เราจะเป็นผู้สินเนี่ยมันก็อันนี้นะครับมันก็จะมีหลายขั้นตอนที่จะเข้าสู่เป็นผู้สินนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็น1คุณต้องทดสอบสมรรถภาพให้ผ่านก่อนนะครับพอทดสอบสมรรถภาพผ่านคุณก็ต้องนะครับสอบกติกานะครับกติกาฟุตบอลนะครับกติกาฟุตบอลเสร็จผ่านคุณก็ต้องสอบปฏิบัติก็คือปฏิบัติเป็นผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินตรงเนี้ยนะครับผมนะนั่นคือขั้นตอนทั้งหลายทั้งมวลที่คุณจะเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นมันมีหลายขั้นตอนอย่างนั้นคุณต้องผ่านแต่ละสเต็ปก่อนนะครับผมนะฮะการทำหน้าที่ลีกสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยมันมี4ลีกโครงสร้างอาชีพก็คือที1ก็คือสูงสุดที2ลีกรองลงมาที3ก็รองลงมาที4ก็คือลีกที่ต่ำสุดในลีกอาชีพของเรานะครับผมนะฮะนั่นคือโครงสร้างของลีกนะครับผมทีมม.10อยู่ในที4นะครับก็คือลีกต่ำสุดนะครับก็ประสบการณ์เนี่ยนะครับตั้งแต่โครงสร้างที่ยังเป็นโครงสร้างเดิมเนี่ยนะครับผมนะฮะก็เคยมีประสบการณ์หรือเคยผ่านเล่นอยู่ในที2ที2ก็คือรองระดับสูงสุดนั่นคือประสบการณ์ของทีมม.10นะครับผมก็อยู่ได้ปีเดียวก็ร่วงลงมาด้วยงบประมาณหรือการเปลี่ยนแปลงของทีมนะครับผมมันก็มีหลากหลายฉะนั้นฟุตบอลเนี่ยนะครับผมนะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันจะอิงการเมืองนะครับอิงการเมืองแล้วเนี่ยพวกอบจ.พวกนักการเมืองเนี่ยก็จะเอางบมหาศาลเนี่ยที่ตัวเองมีอำนาจที่จะบริหารเนี่ยนั่นคือสามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือด้วยกฎระเบียบนะครับผมนะฮะก็หลายทีมก็ต้องล้มหายตายจากไปนะครับในเรื่องของงบประมาณบางทีก็อาจจะล้มลุกคลานนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อทีมนะครับผมนะฮะไปตามสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนนะครับผมนะฮะแต่นะครับผมนะฮะอาจารย์ไม่อยากให้พวกเรามองเป็นเกมกีฬาจนเกินไปนะครับผมนะฮะแต่อาจารย์อยากให้พวกเรามองว่าเราเล่นกีฬาแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับผมนะฮะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับได้เพื่อนนะครับได้ฝึกจิตใจนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝึกอะไรหลายๆอย่าง
นะครับผมนะฮะมันเป็นเกราะภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเราสามารถออกกำลังกายได้โดยใช้กิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกีฬาว่ายน้ำพวกนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะคาดหวังนะครับผมนะฮะก็เริ่มได้เลยนะครับผมนะทักษะฟุตบอลเนี่ยที่อาจารย์ประเมินพวกเราเนี่ยนะครับก็มี5ทักษะนะครับผมทักษะการควบคุมบอลนะครับหรือบอลคอนโทรลนะครับผมนะทักษะการเลี้ยงบอลนะครับทักษะการรับส่งบอลนะครับแล้วก็ทักษะการเล่นทีมนะครับแล้วก็ยิงประตูนะครับผมนะนั่นคือ5ทักษะนะครับ5ทักษะเนี้ยเขาเรียกว่าเทคนิคส่วนตัวนะครับเทคนิคส่วนตัวก็คือคุณมีนะครับทักษะ5ทักษะนี้อยู่ในตัวนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบอลเลี้ยงบอลนะครับผมนะมันก็ใช้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในสนามเราจำเป็นต้องใช้5ทักษะนี้นะครับผมนะฮะก็คือถ้าเราดูบอลเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ตามนี้นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นทักษะการควบทุกทักษะเนี่ยมันมีความสำคัญสำคัญทั้งหมดนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับเราจะฝึกเนี่ยนะครับงั้นการฝึกเนี่ยเราจะหลบทักษะใดทักษะหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามนะครับผมนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเสี้ยววินาทีก็สามารถเป็นผลได้นะครับ5นาทีสุดท้าย5นาทีเริ่มต้นเกมพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดฉะนั้น5ทักษะที่พวกเราเรียนมาเนี่ยนะครับผมนะก็ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับผมนะ5ทักษะนี้เรียกว่าเทคนิคนะเทคนิคส่วนตัวที่เรียกว่าเทคนิคส่วนตัวนะครับผมนะนะครับผมนะเราก็จะมาดูกันนะครับทักษะแรกนะครับทักษะการควบคุมบอลเนี่ยนะครับผมที่พวกเราใช้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นมือนะครับผมนะในการที่จะเอาบอลอยู่กับตัวให้ได้นานที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่กับที่เคลื่อนที่อยู่บนพื้นหรืออากาศพวกนี้นะครับผมนะฮะเราก็นะครับลองไปบ้างแล้วนะครับผมหลายคนก็ทำได้ดีแล้วก็มีพัฒนาการนะครับหลายคนก็ยังต้องนะครับผมนะฮะพัฒนาได้อีกนะครับผมนะฮะเพื่อได้ว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับผมทักษะต่อไปทักษะการเลี้ยงบอลนะครับผมนะคือการเลี้ยงบอลนะครับก็มี2วิธีนะครับผมนะฮะดังนั้นในการที่จะใช้ในการเลี้ยงบอลเนี่ยก็มีข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกแล้วก็หลังเท้านะครับผมนะฮะดังนั้นทักษะการเลี้ยงบอลเนี่ยมันมี2สถานการณ์ที่เราต้องไปใช้ในสนามก็คือเลี้ยงเพื่อหลบดีแล้วก็เลี้ยงเพื่อหนีคู่ต่อสู้นะครับสองทักษะเนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่นะครับจำเป็นนะครับผมนะฮะโดยฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับผมในการเลี้ยงบอลเพื่อกินตัว1ต่อ1ถ้าเราเลี้ยงผ่านเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยนะครับผมนะฮะย่อมมีมากนะครับผมนะตรงนั้นนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับเมสซี่โรนัลโดนะครับแม้แต่นะครับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเนี่ยนะครับไปดูได้เลยนะครับทักษะ1ต่อ1หรือ2 1เนี่ยเขาสามารถเลี้ยงผ่านได้สบายนะครับผมนะครับมันก็จะช่วยทำให้นะเพิ่มโอกาสในเกมรุกแล้วก็นำไปสู่การยิงประตูเนี่ยมันมีมากนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมนะตามจะไปอย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าเราก็เรียนไปแล้วนะครับผมนะงั้นทักษะการรับส่งบอลทักษะที่3นะฮะก็ฟุตบอลเล่น11คนนะครับผมนะฮะถ้าเราเลี้ยงอย่างเดียวเนี่ยนะครับถามว่านะครับระยะเกมเนี่ยนะครับ90นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหนื่อยจนเกินไปนะครับหลายคนก็เคยมีประสบการณ์แล้วนะครับผมนะว่าเอ้ยพอเลี้ยงแล้วเนี่ยใช้แรงมันก็จะใช้แรงเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเลี้ยงหลบหนีหรือเลี้ยงหนีก็จะสู้นะครับตรงนั้นนะครับฉะนั้นในการรับส่งบอลเนี่ยมันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับแม้กระทั่งนะครับผมนะสถานการณ์นะครับ1ต่อ1นะครับเราไม่อยากเลี้ยงแต่เราสามารถส่งนะครับผมนะบอลที่ได้แม่นยำเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสในเกมรุกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะแทงทะลุช่องนะครับแทงวอลพาสแทงคัตแบ็กพวกเนี้ยการพาสบอลเนี่ยลูกโด่งลูกพุ่งลูกคอสโด่งพวกเนี้ยนะครับผมนะในเกมฟุตบอลเนี่ยก็จะเห็นหลากหลายในการที่จะคอสได้อย่างแม่นยำระยะ10 20เมตรในการคอส30 40เมตรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะ
ในการที่จะเตะบอลจากตรงเนี้ยไปให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับผมนะการที่เตะได้อย่างแม่นยำเนี่ยนะครับผมนะมันก็เริ่มจากทักษะการรับส่งบอลนะครับผมก็คือนะครับมี4ขั้นตอนนะครับผมนะฮะก็คือตามองเป้าหมายนะครับเคลื่อนที่เข้าหาบอลวางเท้าข้างบอลนะครับผมนะเวียนเท้าเพ่งเท้าเวลาเตะนะครับปล่อยเท้าไปข้างหน้านะครับก็คือพอเตะไปแล้วเนี่ยเวียนเท้าให้ตรงเป้าหมายเนี่ยก็คือ follow through เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะนั่นคือทักษะการรับส่งบอลนะครับงั้นการรับนะครับผมเคลื่อนโยนมาด้วยน้ำหนักบอลพุ่งมาหาเราการรับนะครับทุกส่วนของร่างกายยกเว้นมือเนี่ยในการที่จะรับจังหวะแรกให้ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าบอลห่างตัวจนเกินไปเนี่ยนะครับโอกาสที่จะโดนแย่งเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับผมเหนื่อยวิ่งไล่เก็บบอลขึ้นคืนมาเนี่ยมันก็นะครับถ้าเจอทีมที่นะครับรับส่งบอลหรือเลี้ยงหลบหลีกได้ดีเนี่ยนะครับเราเหนื่อยแน่นอนนะครับผมนะฮะดังนั้นทักษะการเล่นทีมเทคนิคสามบอกไปแล้วนะครับผมนะฮะมีอะไรบ้างนะครับควบคุมบอลเลี้ยงบอลรับส่งบอลการยิงประตูนะครับผมนะทีนี้มันก็จะเพิ่มเป็นแท็กติกเทคนิคก็คือทักษะส่วนตัวแท็กติกก็คือยุทธวิธีโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกแล้วก็ระบบการเล่นนะครับผมนะฮะนั่นคือแท็กติกนะครับก็คือยุทธวิธีโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นนะครับ 4-4-2 5-3-2 อะไรก็แล้วแต่4-3-3 อะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะนั่นคือระบบการเล่นต่อไปทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์กนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมนะการสื่อสารความสามัคคีนะครับการสื่อสารว่าเฮ้ยเราจะสื่อสารยังไงตามองตา eye contact นะครับผมนะนั้นการเคลื่อนที่เป็นทีมความสามัคคีนะครับผมนะตรงนั้นก็และทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับผมนะจะอยู่ได้90นาทีได้เนี่ยมันก็ต้องมีฟิตเนสเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมต้องขอใครที่ตามไม่ได้เพิ่มตรงนี้นะครับฟิตเนสสำหรับนักกีฬาเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นพลังความเร็วนะครับความคล่องตัวบาลานซ์นะครับปฏิกิริยาการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับผมนะฮะประสาทสัมพันธ์พวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องยืนระยะยาวได้90นาทีนะครับผมทำไมมันวิ่งนะครับค่าเฉลี่ยนะครับ10กิโลเมตรใน90นาทีวิ่ง10กิโลเมตรมีทั้งสปีดมีทั้งถอยหลังมีทั้งกระโดดชนผักอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเจอหมดมันจะอยู่ได้ก็ต้องมีฟิตเนสที่ดีนะครับผมนะมีฟิตเนสที่ดีนะครับอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยมันก็จะมี5อย่างนะครับผมในตัวพวกเราเนี่ยนะครับก็คือองค์ประกอบของร่างกายพวกไขมันพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกพวกตับไตไส้พุงทั้งหมดเนี่ยมวลรวมของร่างกายเนี่ยที่สามารถวัดได้เป็นจะวัดไขมันหรือชั่งน้ำหนักพวกเนี้ยนะครับผมนะนั่นคือองค์ประกอบของร่างกายนะครับที่2นะครับองค์ประกอบที่2ของพวกเราเนี่ยก็คือระบบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดนะครับเหนื่อยเร็วไหมนะครับผมนะสามารถวิ่งต่อเนื่องยาวนานไหมนะครับผมนะฮะอัตราเต้นของหัวใจต่อนาทีเนี่ยนะครับผมนะฮะมากหรือน้อยนะครับผมนะฮะถ้ามากเพราะอะไรถ้าน้อยเพราะอะไรนะครับผมนะฮะนั่นคือสมรรถภาพของพวกเราองค์ประกอบที่3ก็คือความยืดหยุ่นของข้อต่อหรือร่างกายนะครับผมนะฮะยืดเหยียดได้ดีไหมนี่ครับผมนะฮะก้มขาเหยียดตรงแตะพื้นได้ไหมนี่ครับผมนะฮะตรงนั้นที่อาจารย์ให้วอร์มแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั่นคือสมรรถภาพของพวกเรานะครับผมนะกล้ามเนื้อมีความทนทานไหมองค์ประกอบที่4นะครับผมนะฮะองค์ประกอบที่5กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงไหมนี่ครับผมนะครับนั่นคือสมรรถภาพของพวกเรามี5องค์ประกอบเนาะนะครับอาจารย์จะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนะครับระบบการเล่น442นะครับ433 352นะครับผมนะ442นะครับก็กองหลัง4คนกองกลาง4กองหน้า2นะครับผมนะก็ไล่จากหลังไปหน้านะครับผมนะ
443นะครับผมนะฮะ4ขอไป433นะครับผมนะต้องขอไว้433นะครับ352การส่งบอลเข้าสู่การเล่นนะครับเมื่อดูระบบการเล่นแล้วเนี่ยการเล่นเป็นทีมนะครับผมนะฮะก็การส่งบอลเข้าสู่การเล่นเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับก็คือด้านกว้างแล้วก็แนวลึกนะครับผมนะฮะนั่นคือการส่งบอลเข้าสู่การเล่นที่เซฟตี้ที่สุดนะครับผมถ้าแต่บอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับผมน่าจะเห็นได้ว่าสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งส่งบอลได้ทุกตำแหน่งนะครับแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับการส่งบอลเข้าสู่การเล่นที่เซฟตี้ที่สุดก็คือด้านกว้างแล้วก็แนวลึกนะครับผมนะด้านกว้างก็คือแบ็คทั้งสองข้างก็จะถากด้านกว้างเมื่อเปิดพื้นที่นะครับผมนะฮะงั้นเมื่อเปิดพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะมันเป็นโดยถ้าเราเป็นผู้เล่นเกมรุกนะครับผมนะฮะแน่นอนเลยว่าเขาคงไม่เพเชอร์นะครับด้านข้างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโซนที่ไม่อันตรายฉะนั้นในการเปิดบอลเข้าสู่การเล่นเนี่ยนะครับผมนะฮะเราสามารถนะครับผมนะฮะส่งบอลเล่นได้เลยด้านกว้างนะครับผมนะฮะตรงนั้นนะครับงั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมนะอีกรูปแบบหนึ่งถ้าผู้เล่นเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ครอบครองบอลเนี่ยนะครับคุมโซนได้ดีนะครับผมไม่สามารถส่งบอลแนวด้านกว้างได้เนี่ยนะครับผมนะฮะเราก็จะมักจะเห็นได้ว่ามักจะโยนนะครับส่งบอลไปยังกองหน้านะครับหรือเตะให้ไกลที่สุดนะครับผมนะฮะเพื่อให้อยู่โซนหน้าให้ใกล้พื้นที่ประตูนะครับของฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดนั่นคือการส่งบอลแนวลึกนะครับผมนะฮะตรงนั้นนะครับการเล่นเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับในการเล่นมาร์คหรือการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับผมนะในพื้นที่ที่ไม่อันตรายเนี่ยนะครับเรามักจะคุมพื้นที่หรือโซนดีเฟนดิ้งนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเราเป็นผู้เล่นเกมรับเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ครอบครองบอลเนี่ยในพื้นที่ที่จะยืนตำแหน่งเนี่ยหรือยืนคุมพื้นที่เนี่ยนะครับผมนะในพื้นที่ที่ไม่อันตรายก็คือบริเวณตรงกลางสนามเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจะการมาร์คคนเนี่ยก็จะยืนห่างนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่อันตรายนะครับผมนะตรงนั้นท่านเรียกว่าการคุมพื้นที่นะครับผมนะตรงนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับผมนะครับเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะเมื่อนะครับฝ่ายรุกนะครับครอบครองบอลในพื้นที่บริเวณจุดโทษเนี่ยพื้นที่กรอบ18หลาเนี่ยนะครับการคุมพื้นการขออภัยนะฮะการคุมพื้นที่เนี่ยต้องเป็นคุมแบบแมนมาร์กิ้งก็คือประกบคนต่อคนนะครับก็คือยืนติดเลยนะครับผมมันจะเป็นการคุมพื้นที่ที่ดีที่สุดนะครับถ้ายืนห่างเมื่อไหร่นะครับในเขต18หลาหรือเขตโทษเนี่ยนะครับผมโอกาสที่ฝ่ายรุกจะยิงประตูมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นในการคุมแบบแมนมาร์กิ้งก็คือคุมคนต่อคนเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่อันตรายเนี่ยก็คือในพื้นที่จุดโทษเนี่ยนะครับเป็นการคุมที่ดีที่สุดนะครับผมนั่นคือการคุมพื้นที่นะครับฉะนั้นสรุปนะครับผมในการเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับผมนะองค์ประกอบที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับผมนะมันก็ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับผมนะมันก็จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบที่ซานบอกนะครับในการเล่นทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับแทคติกนะครับยุทธวิธีในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นแล้วก็ทีมเวิร์คนะครับผมนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันมีความจำเป็นนะครับนั่นคือองค์ประกอบนะครับผมนะฉะนั้นรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยนะครับผมนะเราจำเป็นต้องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไปนำไปสู่การพัฒนาระบบการเล่นที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับผมบางครั้งเทคนิคนะครับเรามีเทคนิคที่ดีเนี่ยนะครับผมนะฮะการเล่นทีมไม่เป็นทีมเวิร์คเนี่ยนะครับผมนะก็คือคุณ
ซโล่เดี่ยวอย่างเดียวคุณเป็นดาราเดี่ยวอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมไม่ส่งเพื่อนเนี่ยนะครับเลี้ยงบอลก็คลองบอลอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะขาดความเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนื่องฉะนั้นนะครับในการทำงานเนี่ยการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมนะฮะในการไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาหรือทำงานในชีวิตจริงก็ตามนะครับในการเล่นเป็นทีมหรือการทำงานเป็นทีมเนี่ยเชื่อได้เลยว่านะครับความหลากหลายเนี่ยนะครับผมนะฮะมันมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่เราสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับผมนะคนเนี้ยอาจจะเก่งแบบเนี้ยแต่คนเนี้ยอาจจะเก่งแบบเนี้ยคนเนี้ยอาจจะมีความสูงแล้วก็สามารถสกัดกั้นลูกกลางอากาศได้ดีคนเนี้ยตัวเล็กแต่มีความเร็วมีความคล่องตัวนะครับคนเนี้ยนะครับผมนะสามารถปะทะไหลต่อไหลมีความแข็งแรงมันมีความสามารถไม่เหมือนกันฉะนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฉะนั้นการพูดคุยนะครับการสื่อสารนะครับผมนะฮะหรือการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงานจริงเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาแต่คุณจบไปทำงานไปเนี่ยนะครับการทำงานจริงเนี่ยนะครับมันต้องนะครับเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับผมนะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เขาฝากนะครับฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยนะครับทำงานก็เหมือนกันนะครับผมนะคุณจะเอาชนะอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ดูคนรอบข้างเนี่ยนะครับผมนะมันก็อาจจะความเป็นทีมมันอาจจะไม่มีฉะนั้นคุณต้องเอื้อเฟื้อมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมทำงานนะครับให้กำลังใจกันนะครับผมนะทำงานเป็นทีมนะครับผมนะไม่เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครเก่งคนเดียวนะครับผมนะฉะนั้นคุณเก่งคนเดียวคุณก็ต้องทำงานคนเดียวใช่ไหมฉะนั้นในออฟฟิศคุณมี10คนคุณเก่งคนเดียวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคนหนึ่งเหมือนกับจิ๊กซอคนหนึ่งเก่งอย่างกันนะครับมันก็มาปฏิปต่อกันแล้วก็ผลประโยชน์ก็คือท้ายแล้วก็คือทุกคนได้ประโยชน์นะครับผมนะไม่มีใครผู้แพ้ทุกครั้งไม่มีใครเป็นผู้ชนะทุกครั้งนะครับฉะนั้นมันก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้ใครรู้แพ้ก็พัฒนาตัวเองนะครับสักวันเราก็ต้องชนะนะครับฉะนั้นคนชนะก็ต้องไม่ไปซ้ำเติมคนแพ้ไม่ย่อเย้ยคนแพ้นะครับผมนะฮะรู้อภัยนะครับผมนะจบเกมนะครับพูดคุยอาจจะมีเสียงดังบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญจริงไหมนะครับผมเนี่ยไม่งั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในหน่วยงานนะครับผมถ้าคุณไม่สามัคคีกันเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวก็แทงข้างหลังเดี๋ยวก็สุดท้ายแล้วจบด้วยทำร้ายกันนะครับอาจารย์ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับผมดังนั้นการทำงานทีมเนี่ยสำคัญนะครับองค์ประกอบของความเป็นทีมเนี่ยมันเยอะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาพวกนี้นะครับผมนะการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จทั้งนั้นนะครับผมอาจารย์ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะนะครับผมนะในการทำงานเป็นทีมนะครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬานะครับในหน่วยงานของพวกเราเนี่ยมันจำเป็นต้องมีทีมเวิร์คนะครับผมนะครับจบเนาะแต่ว่าเร็วจำได้ไหมลืมยังจะหมดเวลาอยู่แล้วอย่าเพิ่งง่วงนะครับผมนะฮะเข้าห้องน้ำไหมหลายคนง่วงแล้ว I need somebody